เป็นการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ในสถานบันเทิงครบวงจรโดยมีคาสิโนเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นที่คิดว่าการพนันใต้ดินจะหมดไปที่สุดแล้วว่าไม่จริงก็ลักลอบเข้ามาทำอ่ะก็ยังแบบว่าทำให้เกิดเหตุอาชญากรรมเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจากเรื่องของการลงทุนนะเกี่ยวกับมหกรรมดนตรีค่ะมาพูดถึงคาสิโนกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกนะท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยก็ว่าได้ที่ท่านนายกบอกว่าเลิกเป็นอีแอบได้แล้วนะอยากให้ทุน เรื่องของการพนันเนี่ยสีเทาเนี่ยขึ้นมาอยู่บนดินซะเพราะว่าจะได้นำภาษีนะมาใช้ในการบริหารประเทศเพิ่มเติมด้วยวันนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็โพสต์ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเพื่อพิจารณารายงานผลการศึกษา Entertainment Complex พร้อมระบุข้อความว่า Entertainment Complex คือการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเป็นการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ในสถานบันเทิงครบวงจรโดยมีคาสิโนเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นที่ผ่านมาสิงคโปร์ท่านก็ยกตัวอย่างสิงคโปร์นะคะว่าสามารถดึงดูดการลงทุนได้กว่า300,000 ล้านบาทเก็บภาษีได้ปีละกว่า20,000 ล้านบาทคุณเศรษฐาระบุค่ะบอกว่าการที่สภามีมติเห็นชอบผลการรายงานการศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นก้าวหนึ่งสำคัญในการแก้ปัญหาบ่อนพนันโดยยึดหลักความเป็นจริงเอาเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมากำกับดูแลและเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องรัฐบาลไม่ได้ต้องการส่งเสริมการพนันครับแต่ต้องการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและนำรายได้จากการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนาประเทศสร้างงานสร้างอาชีพครับนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณเกียรติสิทธิอมรอดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะออกมาโพสต์ใน Facebook เหมือนกันค่ะเรื่องคาสิโนไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแล้วก็ระบุเนื้อหาออกมาด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยที่คุณเกียรติได้บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคาสิโนอ่ะค่ะมีผลกระทบมากมายนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้มีการศึกษาให้ชัดเจนก่อนที่จะทำอะค่ะคุณเกียรติบอกนะว่าผมเนี่ยได้ติดตามยติของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการให้พิจารณาเปิดคาสิโนถูกกฎหมายได้ในไทยโดยอ้างถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจรายได้รัฐการสร้างงานบอกเอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินแต่ว่าก่อนที่จะไปไกลกว่านี้เนี่ยคุณเกียรติเลยบอกว่าถามจริงๆเคยไปศึกษาว่าประเทศที่ได้ให้เปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายแล้วเนี่ยเกิดผลกระทบอะไรบ้างอันนี้น่าสนใจว่าถ้าเกิดทำแล้วแบบถูกกฎหมายผลกระทบจะเป็นอย่างไรนะคะคุณเกียรติสรุปมาให้ฟังแบบง่ายๆคุณผู้ชมผลการศึกษาในประเทศที่เปิดคาสิโนถูกกฎหมายทั้งสหรัฐยุโรปอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็อีกหลายๆประเทศมีผลกระทบอย่างแรกก็คือที่คิดว่าการพนันใต้ดินจะหมดไปพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงใต้ดินเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะแค่เพิ่มบนดินขึ้นมาแน่นอนถูกต้องอย่างที่สองพบว่ากลุ่มที่ไปเล่นการพนันเมื่อบอลถูกกฎหมายคือกลุ่มที่ไม่เคยเล่นใต้ดินคือเป็นกลุ่มใหม่อะค่ะส่วนไอ้พวกคนที่เคยไปเล่นบอลผิดกฎหมายอะมันเหมือนว่าจะมีบอลประจำไงก็จะแอบเล่นกันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าพวกคนที่แบบเอ้ยไหนอยากลองก็นำมาลองซิก็จะมาเล่นพวกบอลถูกกฎหมายแบบนี้อย่างที่สามคือปัญหาอาชญากรรมสูงขึ้นต้องเพิ่มตำรวจในการดูแลความปลอดภัยมากขึ้นอย่างที่4บางประเทศพบว่าเด็กติดการพนันตั้งแต่อายุ 15-17 ปีอะค่ะเพราะว่าเข้าถึงง่ายอย่างที่5ภาษีที่รัฐเก็บได้เพิ่มขึ้นไม่คุ้มกับงบประมาณที่ต้องเสียเพิ่มในการแก้ไขปัญหาสังคมและอาชญากรรมที่ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันอย่างที่6ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คิดว่าจะได้พบว่าส่วนใหญ่อยู่กับนายทุนก็คือนายทุนที่มาลงก็คือได้เต็มๆคือเอาอย่างงี้ไอ้ข้อนี้สมมติถ้ามีจริงนะคือตอนนี้ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าอะไรนะคาสิโนเสรีแต่ว่าภาษาอย่างเป็นทางการที่เขาลงในหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่า Entertainment Complex ค่ะถ้าได้ทำจริงๆใครจะเป็นเจ้าของรายใหญ่ที่จะเป็นเจ้าของคอมเพล็กซ์เนี้ยแล้วต้องประมูลกันอย่างไรใครจะได้ทำใครจะเป็นเจ้าภาพก่อนเอาจริงๆอ่ะคุณผู้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็มีในใจมันมีไม่กี่คนหรอกที่วันนี้นะฮะอาจจะทำรับๆอยู่ก็ได้แต่มันออกหน้าไม่ได้ไงแต่วันหนึ่งเมื่อ Entertainment Complex เนี่ยมันสำเร็จถูกกฎหมายถูกกฎหมายขึ้นมาคนเหล่านั้นแหละก็จะขึ้นมาแล้วก็มีชื่อถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนไทยนะต่อให้ถ้าสมมติว่าอ่ะถ้าเป็นคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามเข้ามาจะมีมาตรการในการควบคุมยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะว่าขนาดทุกวันนี้ในธุรกิจบางประเภทอ่ะที่ก็ลักลอบเข้ามาทำอ่ะก็ยังแบบว่าทำให้เกิดเหตุอาชญากรรมเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมีการลงทุนผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆอ่ะ
จะรับผิดชอบกันยังไงก็คือเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ต้องลงต่อในการควบยังมีข้อหนึ่งข้อ7ค่ะที่บอกว่าผลกระทบที่จะได้รับก็คือประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาไทยในอันดับต้นๆได้ยืนยันอย่างเป็นทางการโดยเอกอัครราชทูตบอกว่าถ้าให้เปิดคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยค่ะจะจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยความหมายก็คือถ้าสมมุติมีการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายจริงๆนักท่องเที่ยวบางคนที่เขาไม่ได้อินกับการเล่นคาสิโนไงคะบางคนเขาอยากได้ความปลอดภัยใช่ไหมคะในชีวิตและทรัพย์สินถูกไหมเขาก็จะมองว่ามาแล้วไม่ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าสมมติว่าปัญหาพวกอาชญากรรมมันเพิ่มขึ้นตามข้อแรกๆที่ระบุมาอันนี้คืออาจจะได้รับผลกระทบเพราะคุณเกียรติบอกว่ามันเป็นการได้รับอย่างได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยเอกอัครราชทูตซึ่งคำถามคือไม่รู้ว่าที่คุณเกียรติอ้างถึงเนี่ยเอกอัครราชทูตประเทศไหนนะครับคุณเกียรติเลยบอกว่าผมอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันศึกษาให้ชัดเจนก่อนที่จะไปไกลเงินกว่านี้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงในต่างประเทศที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะบางทีอาจจะมองแค่ภาพบวกแล้วต้องมองในผลกระทบเชิงลบด้วยรวมถึงในเชิงมหาภาคด้วยว่าถ้ามองภาพกว้างแล้วเนี่ยมันจะกระทบยังไงค่ะเห็นด้วยในมุมของคุณเกียรติที่บอกว่าต้องศึกษาให้ชัดเจนก่อนที่จะไปไกลกว่านี้คือภาพที่เราเห็นวันนี้นะคือเมื่อวานเนี่ยที่ทางกรรมาธิการเขาพูดเรื่องนี้ในสภาแล้วก็ก็มีการโหวตกันแล้วแหละก็นับองค์ประชุมอะไรกันก็ถือว่าครบแล้วมันผ่านไปละแต่ผ่านไปเนี่ยต่อไปก็คือจะไปอยู่ในมือของครม.ของทางรัฐบาลที่จะต้องไปพิจารณากันต่อแต่ไอ้ด่านเมื่อวานเนี่ยคือคนมองว่ามันผ่านง่ายไปไหมนั่นสิมันผ่านง่ายไปไหมเพราะนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมฮะอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้คือเรื่องใหญ่มากการที่จะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าคาสิโนเสรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือคนก็มองว่าเอ๊ะมันผ่านกระบวนการไปง่ายเกินไปไหมอย่างที่หลายคนให้ความเห็นออกมาเนี่ยว่ามันมีหลายมิติมากๆที่จะต้องพิจารณากันให้รอบคอบมากกว่านี้ไหมนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวรัฐบาลเขาก็จะบอกว่าก็มันก็ยังไม่ได้ว่าจะทำได้ทำทันทีไงก็มันก็ต้องเดี๋ยวรัฐบาลเดี๋ยวครม.ก็ต้องพิจารณาอีกอยู่ดีค่อยเสนอกันตอนนั้นก็ได้เขาก็อาจจะบอกแบบนี้แต่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะที่ทางก้าวไกลเองเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการดึงเกมมาไว้หรือเปล่าที่ไม่อยากจะให้เรื่องของ entertainment complex เนี่ยนะครับที่กรรมาธิการเขาเสนอเนี่ยให้มันผ่านก็มีการเสนอให้นับองค์ประชุมสุดท้ายก็นับจริงนะฮะแล้วแต่ก็ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับแต่เมื่อมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์วันนี้อย่างนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ที่รัฐสภาก้าวไกลฮะวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะนำโดยนายประกรณ์วุฒิประธานวิปฝ่ายค้านนะครับนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อนายชุติพงษ์นะครับส.ส.ระยองร่วมกันแถลงข่าวเลยฮะเรื่องของการขอนับองค์ประชุมนี่แหละตกลงก้าวไกลเล่นเกมไหมตกลงจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยจะเอายังไงนะฮะนายชุติพงษ์เนี่ยชี้แจงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพรรคก้าวไกลมีความตั้งใจนะฮะให้รายงานฉบับนี้ผ่านโดยสมบูรณ์แบบที่สุดและเนื้อหาการอภิปรายของเมื่อวานเนี่ยของส.ส.หลายท่านทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีการอภิปรายในทิศทางที่หลากหลายและมันไม่สมบูรณ์หลายจุดมากรวมถึงการแถลงของประธานกรรมาธิการเองก็มีข้อติดขัดหลายเรื่องซึ่งก็เหมือนกับยอมรับว่ามันไม่มีความไม่สมบูรณ์ไงตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะฮะก็เลยอยากจะให้มีการถอนออกไปก่อนในมุมนี้ที่นายชุติพงษ์ชี้แจงอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูฮะพรรคก้าวไกลของเราเนี่ยมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้รายงานฉบับนี้ซึ่งเป็นรายงานที่สำคัญมากๆผ่านไปโดยสมบูรณ์แบบที่สุดและในเนื้อหาของการอภิปรายเมื่อวานของส.ส.หลายๆท่านทั้งฝากรัฐบาลและฝากฝ่ายค้านจากทุกพรรคการเมืองได้มีการอภิปรายไปในทิศทางที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็มีความไม่สมบูรณ์อยู่หลายจุดมากรวมถึงในการแถลงของทางประธานกรรมาธิการเองก็มีข้อติดขัดอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันที่ก็เหมือนจะยอมรับไกลๆว่ามีความไม่สมบูรณ์อย่างไรบ้างนี่คือประเด็นที่เราเองอยากให้มีการถอนแต่เมื่อเราได้ทราบว่าทางประธานกรรมาธิการยืนยันว่าจะให้เดินหน้าต่อโดยที่ไม่สนใจข้อทักท้วงของพรรคฝ่ายค้านที่ตั้งใจจะให้ผ่านอยู่แล้วนะครับเราเลยจริงๆถ้าเกิดได้ย้อนดูในการอ
อภิปรายเมื่อวานของผมขณะที่ขอนับองค์ประชุมผมเองก็ไม่ได้ยกมือขอให้เพื่อนยกมือรับรองยติในการนับองค์ประชุมแต่แรกเพราะผมอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้จนถึงที่สุดจริงๆแล้วพอมีการยืนยันเราเองก็เลยเนื่องจากเราเป็นพรรคฝ่ายค้านและนี่คือสิ่งเดียวที่เรามีเราก็เลยขอให้มีการตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลว่าจะผ่านให้ได้แน่ๆภายในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมขอชื่นชมนะครับที่ทางรัฐบาลมีองค์ประชุมครบถึง250ในเวลานั้นแล้วก็จริงๆก็ควรจะเป็นหน้าที่ปกติที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝากรัฐบาลก็ควรจะทำให้ได้เพราะว่าถือเป็นองค์ประชุมหลักที่อยู่ในห้องประชุมอีกอย่างหนึ่งที่ผมอาจจะต้องขอแถลงก็คือเรื่องที่มีการพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเรื่องการตั้งกรรมธิการหรือการเจรจาเพื่อการทำงานผมในฐานะวิฝ่ายค้านด้วยเนี่ยใช่ครับที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับฝ่ายรัฐบาลด้วยดีและผมก็เคารพในการทำงานด้วยกันมาตลอดและผมไม่อยากให้ไปถึงการลงมติเลยแต่มีการยกเรื่องการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษามหาชาปะขึ้นมาเนี่ยผมว่านี้ไม่เป็นธรรมข้อที่หนึ่งก็อย่างที่เห็นผมเองคือคนที่ถูกเบี้ยวกระทู้จากทางครม.มาโดยตลอดแต่เท่าที่ทราบคือมติวิปรัฐบาลณขณะนั้นเมื่อมีการเสนอยติตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาปัญหาช้างป่าทางมติวิปรัฐบาลจะส่งให้ครม.ซึ่งไม่ทำงานมาอย่างยาวนานเราเองก็อยากใช้สภาผู้แทนราษฎรรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดและไม่ได้มีแค่ผมที่เสนอยตินี้ในการตั้งกรรมธิการหนึ่งในผู้เสนอยติเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาปัญหาช้างป่าก็คือส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยวันนั้นมี3พรรคก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ผมที่เข้าไปทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่อยากจะให้ยกประเด็นการเจรจาต่างๆที่มีการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนมาเป็นเงื่อนไขในการจะทำงานร่วมกันเพราะว่าเราเองผมก็เชื่อว่าทางพรรคภูมิใจไทยและทุกพรรคการเมืองเวลาเจรจาหรือทำงานเราต่างยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งเขาชี้แจงอย่างนี้นะฮะทางนายชุติพงษ์เองยังบอกอีกว่าขออย่าว่าเป็นเกมเจ้าคิดเจ้าแค้นเลยเราเนี่ยไม่ได้นับองค์ประชุมบ่อยหรอกครับและทุกครั้งที่เราทำก็มีเหตุผลความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทีนี้ฟังรังสิมันโรมบ้างรังสิมันโรมก็ย้ำนะฮะว่าในรายงานคาสิโนฉบับนี้มันไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเนื้อหาในการแก้ปัญหาเรื่องการพนันผิดกฎหมายแต่เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวขออย่าเข้าใจพรรคก้าวไกลเหมือนกับอย่าเข้าใจผิดเอาอย่างนี้คือถามว่าวันนี้ก้าวไกลรังสิมันโรมเนี่ยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยนะแต่ว่ารายงานที่เขาพูดกันในสภาเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับว่าพูดถึงมิติเรื่องของเศรษฐกิจในอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงการแก้ปัญหาที่จะตามมาลองฟังเขาดูฮะถ้าพูดถึงรายงานฉบับนี้หลายคนก็คงจะสงสัยนะฮะผมอยากให้เราตั้งหลักก่อนว่าจุดประสงค์สำคัญของการศึกษาในเรื่องของ entertainment complex เนี่ยมันมีอย่างไรซึ่งถ้าเราไปดูนะครับมันจะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือส่วนที่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายส่วนที่2คือส่วนที่มันเป็นในเรื่องของธุรกิจนะครับทั้ง2ส่วนนี้จะต้องเป็นผลของการศึกษาที่จะต้องออกมาประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปดูนะฮะในรายงานฉบับนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้พูดถึงหรือมีเนื้อหาหรือมีวิธีการที่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยที่จะพูดถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของการพนันที่ผิดกฎหมายกลายเป็นว่าเราตั้งกรรมธิการวิสามัญที่มุ่งเน้นการศึกษาไปที่ในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวซึ่งโปรดอย่าเข้าใจผมผิดว่าพวกเรานะครับพรรคก้าวไกลเองเราก็เห็นด้วยนะครับกับการที่จะมี entertainment complexแต่สิ่งที่จะต้องทำเพื่อมันสอดรับกับสิ่งที่ทางสภาเขาให้อานัดกับกรรมธิการวิสามัญไปศึกษาเนี่ยคือมันจะต้องมีผลของการศึกษาในเรื่องของการแก้ปัญหาพนันผิดกฎหมายด้วยและแน่นอนถ้าเราดูในเรื่องธุรกิจเนี่ยมันก็มีข้อกังวลต่างๆหลายเรื่องนะครับที่ยังขาดการศึกษาอยู่เหตุผลสำคัญที่ทำให้การศึกษาเนี่ยที่อาจจะต้องยอมรับว่าไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับขาดความสมบูรณ์อยู่มากเนี่ยคุณคิดเหรอครับว่าการตั้ง entertainment complex จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการพนันออนไลน์จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องบ่อนตามหัวเมืองต่างๆต้องยอมรับกันตรงๆว่าไม่ใช่ฮะไอ้บ่อนตามต่างๆตามที่ต่างๆเนี่ยยังไงผมก็เชื่อว่ายังมี
เหตุผลง่ายๆเลยฮะเพราะว่าคาสิโนเนี่ยที่ Entertainment Complex เนี่ยมันมีการเก็บค่าแรกเข้าฮะคนที่จะไปได้ก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีเงินในขณะที่บ่อนตามหัวเมืองต่างๆนะครับก็อาจจะยังเป็นคนทั่วไปเป็นคนหาเช้ากินค่ำเหมือนเดิมทีนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีอีกคนนึงค่ะก็คือนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลประธานวิปฝ่ายค้านนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าตนเองนะคิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะมากพอนะถ้าอารมณ์เย็นลงเนี่ยก็คงไม่เอามาแก้แค้นกันหรอกแล้วก็ใช้เวทีของฝ่ายค้านนี่แหละในการตรวจสอบที่ใหญ่ที่สุดรองจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วบอกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะผมคิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะพอเนาะเมื่ออารมณ์เย็นลงผมก็คิดว่าคงไม่เอาเรื่องนี้มาคิดแก้แค้นกันและใช้เวทีตรวจสอบของฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดรองจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเอามาเป็นประเด็นในเรื่องนี้และอาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยขอเวลาอภิปรายครึ่งนึงของยติที่ฝ่ายค้านเอาไว้ตรวจสอบรัฐบาลแล้วเอาไปอภิปรายเองเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แม้กระทั่งรัฐบาลที่เราบอกว่าสืบทอดอำนาจจากคสช.เนี่ยยังไม่ทำเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับแล้วผมก็คาดหวังว่าท่านประธานเองเนี่ยก็คงไม่บ้าจี้ไปเล่นด้วยนะเพราะว่าเราก็มีข้อตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็ถึงขั้นต้องออกมาแถลงข่าวเลยนะคะสำหรับฝ่ายค้านมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ